ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเรานะต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลงในตานะเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนและบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เกิดประโยชน์ใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยเฉยกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนั่นเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตาขึ้นมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่ง
ความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวและองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนแต่สิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนจะเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบา
เป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสธาตุแห่งความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นมีความสมัครใจจะเกิดขึ้นเนี่ยนั่งในเบื้องต้นเนี่ยเอาให้ได้ตรงนี้กันซะก่อนความสุขที่เกิดจากสมาธินี่แหละมันจะเป็นแรงจูงใจให้เรานั่งต่อไปเหมือนเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำความเพียรเป็นรางวัลเบื้องต้นเราจะไม่อิ่มไม่เบื่อในการนั่งสมาธิหรือทำสมาธิในอริยบทอื่นมันจะเกิดขึ้นมาเองนั่นแหละรางวัลสำหรับผู้มีความเพียรจนกระทั่งมันเกิดฉันทะขึ้นมาอยากอยู่กับอารมณ์นี้นานๆด้วยความสมัครใจอยากหยุดอยากนิ่งมีเวลาว่าง5นาที10นาทีก็อยากจะอยู่กับตัวเองตรงกลางกายอยู่กับอารมณ์ชนิดนี้ที่หาไม่ได้จากคนสัตว์สิ่งของธรรมชาติหรือที่ใดๆเลยอยากจะอยู่กับตรงนี้นานๆอย่างนั้นเราถูกหลักวิชาแล้วแหละใจมันก็จะนิ่งๆนุ่มๆออกไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจจากความโลภความโกรธความหลงในระดับหนึ่งจากความหงุดหงิดเงินงานฟุ้งซ่านลำคาญใจจากการตรึกในเรื่องกามเรื่องเพศเรื่องรูปเสียงที่เราสัมผัสธรรมรู้เรื่องลาภยศสรรเสริญเรื่องอะไรต่างหรือความโกรธความพยาบาทขัดเคืองใจน้อยใจโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆมันหายไปใจมันจะสบายมันจะบริสุทธิ์และจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสธาตุแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมและใจเราก็จะปิติภาคภูมิใจนะเบิกบานว่าเออเรานี่ได้หลุดจากกระแสวิบากกรรม
ที่ทำผ่านมามันจะเกิดขึ้นมาเองเท่านั้นแหละแม้ความจริงนั้นอาจจะหลุดจากวิบากกรรมไปในระดับหนึ่ง 5% 10% 20% แต่ความรู้สึกของเราจะรู้สึกว่ามันสูงส่งว่าเออบาปอกุศลเราทำได้ถูกถอดออกจากใจวิบากกรรมต่างๆมันจะยิ้มยิ้มอยู่ภายในลึกๆจนกระทั่งมันขยายไปสู่ที่บนใบหน้าและกระแสที่ออกไปรอบตัวอย่างนั้นไปในบรรยากาศแล้วเราจะเข้าใจคำว่าใจใสใสที่บอกว่าเออให้ทำใจใสใสถ้าเราไม่ถึงณตรงนี้เนี่ยเราก็เข้าใจในระดับหนึ่งแต่อารมณ์ใสน่ะมันยังไม่เกิดขึ้นถ้าถึงจุดที่หยุดนิ่งในระดับเห็นดวงใสขึ้นมาดวงใสใสแม้จะเล็กขนาดดวงดาวในอากาศก็ตามเราจะรู้เรื่องอ๋อรู้จักแล้วว่าให้ทำใจใสใสเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะใจที่ใสเนี่ยมันจะปราศจากนิวรณ์ใจมันจะเกลี้ยงโปร่งเบาสบายบริสุทธิ์ในระดับหนึ่งทีเดียวจนถ้ามีความมั่นใจว่าเราบริสุทธิ์หลุดพ้นจากวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เมื่อดวงใสปรากฏเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆและเราจะเข้าใจคำว่าอยู่ในบุญนะให้นึกถึงบุญอยู่ในบุญถ้ายังไม่ถึงดวงธรรมดวงนี้ใสๆเนี่ยเราก็เข้าใจในระดับหนึ่งคือเราต้องใช้จินตมยปัญญาคือต้องคิดว่าวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเราได้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นซึ่งก็ถูกในระดับหนึ่งของความหมายของคำว่าอยู่ในบุญแต่พอมาถึงดวงใสๆภายในกลางกายเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นอยู่ในบุญเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะพอถึงตรงนั้นมันจะแจ่มใสแจ่มกระจ่างมีความปลื้มปิติเบิกบานในบุญแต่นิ่งสงบเยือกเย็นหนักแน่นมีอารมณ์เดียวแล้วก็เกิดความรู้สึกกับบุญนี่แหละจะคุ้มครองเราให้ปลอดภัยในทุกสิ่งและจะนำความสุขและความสำเร็จในชีวิตให้มันเกิดขึ้นกับเราและมันจะเกิดขึ้นเองถึงดวงใสๆเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแล้วงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลจนกระทั่งไม่ได้นึกถึงอะไรเป็นอุปสรรคไม่ว่าบุคคลที่เราไปเชิญชวนนั้นก็จะมีความขัดแย้งไม่เห็นด้วยกับคำแนะนำชักชวนของเราก็ตาม
แต่ว่าดวงปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นให้เรารู้ว่าวิธีที่จะตอบปัญหาขจัดข้อขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจของเขาจะต้องพูดอย่างไรแล้วก็นำเขาไปสู่จุดหมายปลายทางคือเขาสมหวังในการที่ได้สร้างบุญกุศลบุญบารมีมันก็จะเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงใสๆนี่แหละความคิดการพูดการกระทำแล้วมันก็จะมีอายตนะไปดึงดูดให้ผู้มีบุญที่พอเราชักชวนเขาทำบุญเนี่ยอายตนะมันจะตรงกันแค่เขาเห็นเราก็จะเกิดความบึงพอใจไว้วางใจว่าถ้ามอบใจของเขาดวงนี้มาไว้กับเราเนี่ยเชื่อถือได้เชื่อฟังได้ก็จะต้องนำเราไปสู่สิ่งที่ดีเลยต่างๆเหล่านั้นเมื่อใจก็เปิดตอนนี้ความรู้เนี่ยจากภายในก็จะผ่านจากใจเราสู่ใจเขาที่เราคุ้นเคยคำว่าฮาตัวฮาตั่นแหละจากใจถึงใจก็จะชักชวนกันได้ให้มาทำความดีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็พยายามทำความคุ้นเคยกับดวงธรรมใสๆอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปเพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายนักเมื่อได้ไปแล้วก็ต้องรักษาให้อยู่กับตัวเราให้ได้ตลอดเวลาด้วยการหมั่นทำความเพียรใจจดจ่อแล้วก็สังเกตว่าเราวางใจหยุดใจด้วยวิธีการอย่างนี้ถึงเข้าถึงได้ฝึกบ่อยๆให้มันชำนาญเป็นภาษีทั้งหลับตาลืมตาใครเห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่อยๆฝึกกันไปเวลาเรานอนแล้วก็หลับอยู่ในดวงธรรมใสๆซึ่งจะมีความสว่างมาเกิดขึ้นด้วยตื่นแรกก็คือต้องเห็นดวงธรรมใสๆจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในดวงธรรมใสๆจะรับประทานอาหารจะแต่งตัวอะไรต่างก็อยู่ในดวงธรรมใสๆที่เราหลับตาลืมตาเห็นได้ตลอดเวลาเนี่ยหลังจากนั้นมันก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนะบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ย
ายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ตั้งแต่ใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆพยุงเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกรุนแรงเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆสอนตัวเราเองว่าเราเป็นนักเรียนอนุบาลเพิ่งไปเรียนอะไรให้มันลึกซึ้งทำหยุดทำนิ่งตรงนี้ให้มันเป็นอย่างถูกลักวิชาที่มหาปูชนียาจารย์และบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเขาได้ทำกันกับเรื่อยๆอย่างนี้ฝึกไปเรื่อยๆสบายสบายใจก็จะเคลื่อนเข้าไปเองแปลว่าเราบังคับให้เคลื่อนเข้าไปไม่ได้แต่จะไปเองเมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์ 100% อย่างนั้นและความสุขก็จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เคลื่อนเข้าไปสมมติว่าเราเคลื่อนเข้าไปในระยะแรกๆความสุขได้สัก 100% แต่พอเรานิ่งต่อไปมันก็จะเพิ่มเป็น 200-300 ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆแม้ว่าสิ่งนั้นจะจำเป็นเพื่อได้ปัจจัย4มาหล่อเลี้ยงสังขารแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เรานำติดตัวไปในภพเบื้องหน้าไม่ได้ยกเว้นเราเปลี่ยนมาเป็นบุญนั่นแหละเราจะหอบเอามันไปไม่ได้ถ้าเปลี่ยนเป็นบุญถึงจะเอาไปได้แล้วเวลาใกล้จะละโลกเนี่ยเราจะไปนึกถึงทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญก็ช่วยเราไม่ได้แต่ตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นดวงธรรมก็ดีกายภายในก็ดีองค์พระก็ดีนี่จะช่วยเราได้ให้เรามีความสุขแม้มีทุกขเวทนาที่กายเนื้อแต่ใจมันจะล่อนออกเหมือนเงาะกับเปลือกมันไม่ติดกันอย่างนั้นใจมันจะเคร่งเคร่งข้างนอกอาจจะมีอาการทุกขเวทนาบ้างเพราะว่าสังขารมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเวลาจะแตกดับมันก็มีอย่างนั้นแต่ว่าใจข้างในมันจะนิ่งสงบมั่นคงและมีสุขเกิดขึ้นมั่นใจอบอุ่นใจปลอดภัยว่าถ้าเราหลุดออกไปแล้วไม่ไปอบายมีแต่ไปสวรรค์สุคติโลกสวรรค์ก็จะเป็นที่พึ่งได้
การอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิงที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นได้จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเรานะไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไว้เรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาจักรแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละนี่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้นะให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอนิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่และพลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนเราฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มันคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับตายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่อ
อุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยอะไรต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ
Thank you.
้